สวัสดีครับผม Fighter Day นะครับคลิปนี้จะมารีวิวการ์ดแร็กนาร็อกชุดที่2นะฮะเป็นชุดพร้อมเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชุดนี้ให้อะไรเรามาบ้างนะครับครับผมชุด Trial Deck ชุดที่2นะครับของแร็กนาร็อกที่มีการคอลลาโบเรชั่นกับการ์ดไฟแวนการ์ดนะครับนำซิสเต็มของเกมการ์ดไฟแวนการ์ดเนี่ยเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นแคลนใหม่นะครับซึ่งเรียกว่าแคลนเกมนะครับในชุดที่1ของแรนด์ล็อกกับชุดที่2ของแรนด์ล็อกเนี่ยมันเป็นแคลนเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเรานำมาจัดเด็กเนี่ยเอามาผสมกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยที่มีจำหน่ายแค่ในภาษาที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเรามี Exclusive สุดๆไปเลยนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยอ่ะหลังกล่องครับก็จะมีระบุว่าตัวของแคนเกนเนี่ยมีการ์ดทั้งหมด50ใบ50ใบนี้จะไม่ได้รวมการ์ดอื่นๆอย่างเช่น Imaginary Gift แล้วก็มีการ์ดสุ่มหลังกล่องให้อีก1ใบนะครับในชุดที่1ก็มีสุ่ม4แบบนะครับ4แบบจะมีให้1ใบชุดที่2ก็มีอีก4แบบจะไม่ซ้ำกับชุดที่1นะครับจะมีสุ่มให้1ใบอีกเช่นกันเดี๋ยวท้ายคลิปก็ไปดูกันว่ามีใบไหนบ้างนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นการ์ดไฟแวนการ์ดนะครับสามารถรับชมคลิปสอนเล่นได้ที่ QR Code นี้นะครับลองสแกน QR Code แล้วก็รับชมระบบการเล่นดูก่อนนะครับต่อมาคือช่องการ์ตูนครับช่องการ์ตูนของการ์ดไฟแวนการ์ดก็มารับชมได้นะครับในการ์ตูนก็จะมีระบบการเล่นต่างๆนะครับใครไม่เคยเล่นไปรับชมการ์ตูนก็ได้นะครับมันก็สอนเล่นให้คร่าวๆเหมือนกันต่อมา QR Code นี้ก็จะเป็นการเข้ากลุ่มจอยเข้าไปสู่KK Remote Fight ครับผมในแอปพลิเคชัน Discord ตรงนี้จะเป็นการเล่นแบบออนไลน์ผ่านกล้องนะครับผ่านกล้องโดยเราเนี่ยบางครั้งไม่ได้สะดวกไปร้านการ์ดก็สามารถนั่งเล่นที่บ้านได้นะครับตั้งกล้องเล่นกับเพื่อนได้เข้าไปจอยที่ KK Remote Fight ได้มีคนเล่นการ์ดเกมต่างๆในเครือของ Kiss and Kiss มากมายเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันดูครับว่ากล่องนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมในชุด Trial Deck นะครับในแพ็กเกจเนี่ยด้านในมันจะมีแถมคู่มือการเล่นแล้วก็ในคู่มือการเล่นเนี้ยก็จะมีสนามแข่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับระบุโซนต่างๆนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถใช้สนามเนี้ยในการเล่นนะครับบอกโซนต่างๆได้ว่าเฮ้ยช่องGuardianอยู่ไหนช่องแวนการ์ดช่องเรียการ์ดอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ช่องนะครับผมช่องดาเมจโซนอยู่ตรงไหนมีเด็กมีดรอปโซนนะครับไว้ตรงไหนนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคู่มือครับอีกด้านหนึ่งของสนามจะเป็นคู่มือนะครับบอกวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับผมสนใจก็รับชมเป็นคลิปวิดีโอได้ตาม QR code ที่เราแจ้งไว้นะครับหลังแพ็กเกจนะโอเคเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับการหน้ากล่องเป็นเมลพรีสนะครับเป็นฟอยล์หน้ากล่องซึ่งด้านหลังก็จะมีแปะวอยกันไม่ให้แกะนะครับกันว่าบางคนเนี่ยแกะเอาการ์ดหลังกล่องไปนะครับถ้าเกิดไม่มีสติ๊กเกอร์หรือการ์ดสติ๊กเกอร์โดนแกะออกไปก็แปลว่าการ์ดหลังกล่องเราอาจจะไม่อยู่แล้วนะฮะโอเคคาดไว้2ด้านนะครับบนล่างเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสุ่มหลังกล่องผมจะได้อะไรนะครับหลังกล่องก็อยู่ด้านหลังสุดนะครับเป็นฟอยล์อะ PG ครับผมดอ PG ครับฟอยล์เคลือบนูนสวยงามครับผมให้มัน1ใบนะครับเป็นฟอยล์แถมให้แล้วก็ที่ไม่ใช่การ์ดอีก50ใบก็จะมี Imaginary Gift Excel ให้อีก4ใบนะครับลายคาแรคเตอร์1ใบแล้วก็เป็นแบบปกติ1ใบโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าใน TD 02นะครับมีการ์ดอะไรบ้างแล้วก็ให้มากี่ใบนะครับการ์ดหน้ากล่องนะครับเป็นเมลพรีสแล้วก็ให้แบบนอร์มอลมาด้วยนะครับแบบไม่ฟอยอีก3ใบนะครับรวมเป็น4ใบความสามารถของเมลพรีสนะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็น Excel นะครับไลฟ์มาที่ช่องแวนการ์ดก็ได้ Excel นะครับเพิ่มช่องเรียการ์ดแถวหน้านั่นเองเมลพรีสมีความสามารถเป็นคอนครับที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้ถ้าคุณมีเกรด3ในโซการ์ดนี้จะบวก power 1,000 ก็ยืน13,000สามารถยืน13,000ได้แล้วก็โจมตี
ที่ช่องเรียงกาก็13,000ได้ขอแค่คุณมีเกรด3ในโซเท่านั้นเองนะครับต่อมาเป็นความสามารถของ please มากๆเพราะว่าฮิลได้นะเมื่อลงสนามครับที่ช่องเวนกาเท่านั้นจ่าย2คอร์ตบาสแล้วก็ทิ้งการ์ดบนมือ2ใบเลือกการ์ด1ใบบนดาเมจโซนของคุณฮิลการ์ดนั้นและถ้ายูนิตที่ยูนิตนี้ไลท์ทับการ์ดเกรด3คุณก็จะจวด1ใบพูดง่ายคือจ่าย2คอร์ตบาสทิ้งการ์ด2ใบนะครับถ้าไลท์ทับเกรด3ก็จวดเพิ่ม1ใบนะครับก็เสมือนเราเสียมือแค่ใบเดียวแล้วการฮิลก็ฮิลเลยครับเราจะเลือกการ์ดที่ดาเมจโซนใบไหนก็ได้ใบที่คว่ำอยู่ก็ได้นะครับนำการ์ดที่เราเลือกนั้นลงดรอปโซนแค่นี้เองนะครับคือการฮิลนั่นเองนะให้มา4ใบครับการ์ดเกรด3ใบต่อมาครับนี่เมลฮันเตอร์ตัวนี้เก่งมากนะครับผมนอกจากเมลพีซเนี่ยจะเป็นสายที่ตั้งรับยืนหนาแต่เมลฮันเตอร์ครับจะเป็นสายโจมตีที่สามารถสร้างรอบการโจมตีได้นะมันมีคอมโบอยู่ในเด็กนะครับผมมาดูความสามารถกันครับเกรด3มีเอ็กเซลนะครับออโต้ครับช่องแวนหรือเลียก็ได้เมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตจ่าย1เคาน์เตอร์บาสต้องฮิตแวนการ์ดนะครับจ่าย1เคาน์เตอร์บาสจวกการ์ด1ใบนะแล้วก็เลือกยูนิตของคุณไม่เกิน1ใบยูนิตนั้นบวกพาวเวอร์ 5,000 จนจบเทิร์นนะตีแวนการ์ดฮิตเชียร์พลังได้นะเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าตัวเนี้ยยืนอยู่บนช่องแวนการ์ดยูนิตที่เราเลือกบวก 5,000 นะครับมันจะบวกคริติคอลด้วยก็เหมาะสำหรับการ์ดที่สามารถสร้างรอบการโจมตีได้อย่างในตัว TD01 ที่มีสุ่มนะครับการ์ดสุ่มของเขาเนี่ยมันจะมีตัวที่สร้างรอบการโจมตีได้โดยที่เขาสแปนตัวเองได้เช่น Female Knight นะครับเป็นการ์ดสุ่มหลังกล่องของ TD01 อันนั้นก็ทำให้เราโจมตีมีคลิก2รอบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม Male Hunter ก็จะเสียพลังได้แต่ต้องฮิตแวนการ์ดนะครับอีกหนึ่งความสามารถคือช่องแวนหรือเลียก็ได้เมื่ออยู่ในนี้โจมตีครับจ่ายค่าคอสคือการนำเรียการ์ดใบอื่นของคุณ1ใบเข้าสู่โซยูนิตนี้จะได้ power บวก 5,000 จนจบการต่อสู้การนี้สามารถเติมโซได้ด้วยเรียการ์ดใบอื่นในสนามซึ่งสกิลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปคอมโบกับการ์ดอีก1ใบครับทำให้เราเพิ่มรอบการโจมตีได้นะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเมลฮันเตอร์ให้มา4ใบครับหมดแล้วเกรด3ต่อไปเป็นเกรด2นะครับฟีเมลเซดนะครับอะไรมีสกิลนะครับอาบาคาดาบ้านะอาบาคาดาบ้าโอเคสกิลแอคครับช่องแวนหรือเลียก็ได้ช่องแวนน่าจะไม่ได้กดนะครับเพราะว่าจ่ายคอร์ตบาส3นะครับแล้วก็จ่าย2โซนะครับจ่ายหนักมากไม่น่าจะมีใครตีถึง3ดาเมจได้นะครับผมถ้าเกิดจะตีเข้า3ดาเมจคือแบบต้องโจมตี3เลนแล้วเราไม่การเลยแล้วเราไม่ติดทริกเกอร์เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยเติมสนามเราได้นะครับกรณีที่เราใช้เคาน์เตอร์บาร์กับโฟบาร์หมดเกลี้ยงเลยนะจ่ายค่าคอร์สเสร็จแล้วปุ๊บนำเรียการ์ดของคุณทุกไปและนำการ์ดในโซของคุณทั้งหมดไปวางไว้ใบบนสุดของกองการ์ดนะคือเคลียร์สนามหมดเลยนะครับเคลียร์สนามเคลียร์โซหมดเลยจากนั้นสับกองการ์ดครับถ้าการ์ดที่ถูกนำกลับเข้ากองนะครับด้วยความสามารถนี้เป็น2ใบหรือมากกว่าให้เปิดดูการ์ด5ใบบนสุดครับแล้วก็ขอการ์ดไม่เกิน5ใบจากที่เปิดดูเข้าช่องเรียการ์ดโดยไม่ซ้ำกันและนำการ์ดที่เหลือเข้าสู่โซ่กล่าวคือถ้าเรานำการ์ดเนี่ยกลับเข้ากองได้2ใบหรือมากกว่าการเปิดการ์ดใบบนสุด5ใบเนี้ยเราจะขอกี่ใบก็ได้เช่นเราขอ2ใบแล้วที่เหลืออีก3ใบนะครับมันจะเข้าโซ่ครับก็คือเติมโซ่ให้นะแต่ส่วนมากถ้ากรณีที่แบบเฮ้ยเปิดได้ตัวเล่นจริงๆมันก็คอหมดนะครับ5ช่องแต่ถ้าเกิดเปิดมาเออไม่อยากได้ทริกเกอร์มาบูทอะไรอย่างเงี้ยก็เอาทริกเกอร์ไปเติมโซได้นะครับเผื่อเราจะต้องใช้โซในครั้งต่อไปตัวนี้จริงๆมันสามารถเติมสนามช่วงที่เราแบบมือหมดนะเพราะ Excel เป็นเด็กที่ต้องบุกหนักตลอดเวลาเอามือไปลงไปตีบางครั้งเราอาจจะแบบโดนเคลียร์บอร์ดโดนตีกว่าสนามหมดแล้วโดนรีไทร์จนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่เรามีเคาน์เตอร์บาสเรามีโซเยอะฟีเมลเซตก็จะสามารถเติมสนามให้เรามีการ์ดเอาไว้บุกได้นะครับให้มา3ใบเกรด2ใบต่อไปครับใบนี้เรียกว่าโกงมากนะเมลทิปมีความสามารถคือช่องเรียกการ์ดครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีครับ
จ่าย1โซครับจนจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งต้องอินเตอร์เซปถ้าสามารถทำได้คือตัวไหนที่อินเตอร์เซปได้ต้องเข้ามาป้องกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งสนามเลยที่เขาสามารถอินเตอร์เซปได้เช่นมีการ์ดเกรด2แถวหน้า2ใบเราตีจบตีแวนการ์ดเราจ่ายค่าคอร์สตัวเรียกการ์ดที่อินเตอร์เซปได้ครับเขาต้องเข้ามาอินเตอร์เซปทั้งหมดพูดง่ายคือจ่าย1โซเหมือนรีไทร์เรียกการ์ดที่เป็นตัวที่มีอินเตอร์เซปนะครับทั้งหมดเลยโอ้สุดยอดแล้วยิ่งถ้าเขามีแค่ตัวเดียวกรณีที่เขามีเรียกการ์ดที่อินเตอร์เซปตัวเดียวก็คือชิล 5,000 สมมุติเป็นชิล 5,000 ถ้าเราต่อบูทให้กับเมลทีฟแล้วโจมตีแล้วเนี่ยขอชิล 10,000 นอกจากเขาจะต้องเสพบังคับเสพแล้วเขาอาจจะต้องถ้าจะป้องกันเพิ่มเขาก็ต้องเสียการประเมินเพิ่มอีก1ใบนะเก่งมากนะครับเมลทีฟจ่ายแค่โซเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งความสามารถคือเมื่อเริ่มต้นช่วง end phase ของคู่แข่งนำยูนิตนี้เข้าโซแล้วก็จวน1ใบนะถ้าเขาไม่ได้ยุ่งกับมิวทีฟเราแล้วก็เข้าโซจั่วได้นะครับเติมโซได้นะครับผมบางทีเราเอ้ยเขาไม่ยอมตีเราแล้วเขาไม่มีตัวที่มีอินเตอร์เซปเลยกับเข้าเทิร์นเราอาจจะไม่ใช้ละเนื่องจากเขาไม่มีตัวอินเตอร์เซปแล้วก็ไม่รู้จะมีสกิลลากตัวอินเตอร์เซปเข้ามาป้องกันทำไมนะก็เข้าโซเติมโซได้แล้วก็จบกัน1ใบนะครับเดี๋ยวทีมให้มา4ใบครับเก็บ2ใบต่อไปครับนี่เมลเมอร์แชนพ่อค้าชายครับมีความสามารถคือที่ช่องการ์เดียนนะครับเมื่อถูกรีไทร์จากช่องการ์เดียนคุณสามารถนำยูนิตนี้เข้าโซก็เอามากาดแล้วก็พอถูกรีไทร์นะครับป้องกันสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามนะครับตอนจบการต่อสู้เนี่ยการที่อยู่ในช่องการ์เดียนเนี่ยมันจะถูกรีไทร์ทั้งหมดอยู่แล้วมันนับเป็นการรีไทร์เพราะฉะนั้นการ์ดไม่ว่าจะถูกฮิตหรือไม่ถูกฮิตยังไงก็เข้าโซนะครับเติมโซได้อีกหนึ่งความสามารถครับเมื่อลงช่องแวนหรือเลียครับคุณสามารถจั่ว1แล้วก็ถ้าคุณจั่วก็ทิ้งการ์ดวนมือ1ใบง่ายๆลงมาจั่วเปลี่ยนมือนั่นเองครับให้มา3ใบครับไปที่เกณฑ์1แล้วนะครับfemale acolyte basing ครับอันนี้ให้มา4ใบครับเป็นตัวเชียร์พลังให้แวนการ์ดได้ดีครับผมมีสกิลครับคือเมื่อลงครับเลือกยูนิตไปอื่นของคุณไม่เกิน1ใบยูนิตนั้นได้รับ power 2,000 จนจบเทิร์นอันนี้บวกไม่เยอะมากนะครับปัดเศษพลังเอาไว้ลงมาปัดเศษพลังส่วนอีก1สกิลครับอันนี้เอาไว้สำหรับคนที่เริ่มไลท์เกรด2เกรด3นะครับมันเชียร์พลังได้เยอะมากเมื่อแวนการ์ดของคุณลงสนามเลือกแวนการ์ดของคุณ1ใบครับได้รับ power 5,000 นะจนจบเทิร์นบวก 5,000 จนจบเทิร์นนะครับแค่ไลท์เท่านั้นเองซึ่งแอคเซลบางตัวบางทีเราลงมา power มันไม่ได้เยอะเราไลท์ต้องการไลท์ทีๆอย่างเงี้ย power เราไม่ได้มีการต่อบูสต์บวก 5,000 ก็สำคัญหรือกรณีที่เจอแคลนฟอร์สยืน 13,000 การเชียร์พลัง 5,000 ก็จะทำให้เราข้ามตัวเลข 12,000 ของเรากลายเป็น 17,000 ได้นั่นเองครับยิ่งเรามีฟิล์มอะโคไลท์เรซิ่งเนี่ยในสนามเยอะมากเท่าไหร่นะครับสมมติเรามี3ใบไลท์แวนการ์ดทีนึงบวก 5,000 3ครั้งนะครับ3ตัวก็บวก 15,000 เลยนะครับคิดไม่ออกก็ใส่ติดไว้ก็ได้นะครับใบ2ใบก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของการไลท์ขึ้นเกรด3เอาไว้โจมตีต่อบูทก็ 8,000 นะฮะต่อไปครับเกรด1เมลอะโคไลท์ใบนี้เป็น PG ครับ PG เกรด1นะครับผมpower 7,000 เท่านั้นนะครับก็เข้าช่องการ์เดียนเมื่อลงมาก็ทิ้งมือ1ใบเลือกยูนิต1ใบนะครับยูนิตนั้นก็จะไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้ปกติเกรด1ใบต่อไปfemale archer ครับ female archer มีความสามารถที่ช่องเรียกาแล้วก็การ์เดียนนะครับมีช่องการ์เดียนด้วยถ้าในเทอร์นี้คุณเคยมีการ์ดถูกนำเข้าโซโดยความสามารถของการ์ดนะครับยูนิตนี้ได้รับ power 5,000 ชิล 5,000มันเป็นการจดจำนะครับว่าในเทิร์นนี้มันมีการเข้าโซนหรือเปล่านะครับมันไม่จำเป็นจะต้องลงมาก่อนรอว่าให้เข้าโซนนะครับแล้วค่อยบวก power กับชิลนะครับขอแค่ในเทิร์นนี้มีเช่นไอการนำเข้าโซในเทิร์นนี้นะครับมันก็จะมีตัวที่สามารถเติมโซได้นะครับอย่างเมลฮันเตอร์เมลฮันเตอร์ก็สามารถโจมตีแล้วก็นำเข้าโซได้นะครับเพิ่ม power 5,000ตัวนี้เห็นเข้าโซก็บวก power 5,000 นั่นเองนะครับง่ายมากๆนะครับแล้วอีกทั้งตัวชิล 5,000 ก็มีเจ้าเมอร์แชนนะครับที่แจ้งไปเมอร์แชนพ่อค้าชายนะครับพ่อค้าชายตอนที่ถูกรีไทร์ที่ช่องการเดียนมันจะเข้าโซเพราะฉะนั้นการ์ดใบต่อไปนะครับอย่างฟีเมลอาร์เชอร์มันก็จะบวกชิล 5,000 นะครับ
็จะเป็นชิล15,000นั่นเองนะเป็นทั้งตัวบูทที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นตัวป้องกันที่ถ้าเราใส่เมลเมอร์แชนนะครับมันจะช่วยเพิ่มชิลให้นะครับผมเก่งเลยนะครับ4ใบเกม1ใบสุดท้ายนะครับตัวนี้เก่งมากๆคอมโบกับเมลฮันเตอร์นะครับเมลอาร์เชอร์ครับเมลอาร์เชอร์มีความสามารถคือเมื่อการ์ดนี้ถูกนำเข้าโซด้วยความสามารถของการ์ดคุณจ่าย1เคาน์เตอร์บาร์ครับคอยูนิตเนี้ยจากโซมาลงที่ช่อง R และยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์5,000จนจบเทิร์นคุณสามารถใช้ความสามารถของการ์ดที่ชื่อเมลอาร์เชอร์ได้เทิร์นละ1ครั้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จำกัดการใช้สกิลนั่นเองอย่างที่แจ้งไปครับก็คือมันคอมโบกับเจ้าการ์ดเกรด3นะครับที่เป็นตัวดูดโซในช่วงแอทแทคอย่างเมลฮันเตอร์นะครับเมลฮันเตอร์บอกว่าโจมตีแล้วก็นำเลียใบอื่นเข้าโซแล้วอยู่นี่จะบวก 5,000 นะครับหลักๆแล้วคือเมลอาร์เชอร์เนี่ยมันจะไปยืนที่ช่องแอคเซลนะครับมันก็จะเป็น 18,000 เอา 18,000 โจมตีไปก่อนก็ได้นะครับโจมตีไปก่อนเสร็จแล้วเจ้าเมลฮันเตอร์ค่อยโจมตีอีก1ทีนะครับแล้วก็นำเมลอาร์เชอร์เข้าโซแล้วก็กดสกิลให้มันออกมาที่ช่องแอคเซลเหมือนเดิมนะครับมันจะบวก 5,000 เป็น 13,000 แล้วก็รวมช่องแอคเซลเป็น 23,000 มันจะตีฟอสเข้าสบายๆเลยนะครับก็จะเป็นคอมโบแบบเล่นกันแบบง่ายๆนะครับสร้างรอบการโจมตีแค่ใช้เมลฮันเตอร์สกิลยัดเมลอาร์เชอร์ที่ช่องแอคเซลเข้าโซนะครับผมให้มา3ใบนะครับไปเกรด0แล้วครับกล่องนี้จะเป็นตัวเริ่มเป็นฟีเมลโนวิชนะครับผมให้มัน1ใบครับแล้วก็การ์ดทิกเกอร์ครับก็จะคล้ายกับตัวกล่อง01นะครับมีคลิกเข้าให้4ใบนะครับมีวอชเชอร์ดับเบิลสตัฟฟิ้งมีฟอนต์ทิกเกอร์4ใบครับผมฟีเมลอาร์เชอร์แอลโลโชเวอร์นะมีฮิลทริกเกอร์ครับอันนี้เป็น female acolyte heal ให้มา4ใบแล้วก็ female thief steal เป็น door trigger ครับให้มา4ใบเป็นการ์ดสามัญนะครับครบแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดสุ่มหลังกล่อง4แบบนะครับเอามาโชว์กันเลยดีกว่านะครับการ์ดสุ่มมี4แบบนะมีการ์ดที่อยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับแค่เปลี่ยนอาร์ตเวิร์ค2แบบนะครับเมลพีทแล้วก็เมลฮันเตอร์นะครับตัวเกรด3ทั้งคู่เลยนะครับเป็นปั๊มทองฟอยปั๊มทองเคลือบนูนนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอีก2แบบครับในกล่องนี้ที่มันจะไม่ได้อยู่ในเด็กปกตินะครับจะเป็นการ์ดพิเศษที่สุ่มมาให้เราได้จัดเด็กเพิ่มเติมนะครับจะมีฟีเมลฮันเตอร์แล้วก็ female priest female priest ก็จะเป็น draw pg ครับกล่องแรก01เนี่ยมันก็จะมี draw pg นะครับที่คนละชื่อกันแต่มันใส่รวมกันเนี่ยมันก็ต้องใส่4ใบนะครับรวมกันแล้วไม่เกิน4ใบนะมาดูที่ female hunter กันดีกว่า female hunter เนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งมากนะครับเป็นตัวที่ทำเรียกว่าเป็นการ์ดเติมโซที่ดีมากๆแล้วก็ยังเป็นตัวตีที่ดีเช่นกันนะสกิลครับ auto ครับที่ช่อง rเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดครับจ่ายค่าคอร์สโดยการ1เคาน์เตอร์บาส1โซบาสในขณะที่คู่แข่งจะทำการคอลการ์ดนะครับจากการ์เดียนเนี่ยคอลการ์ดจากบนมือเนี่ยลงที่ช่องการ์เดียนถ้าไม่ทำการคอลพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่าจะไม่สามารถคอลได้นี่ก็คือเป็นการโจมตีที่เราจะได้มือของคู่แข่งมากขึ้นกรณีที่เขาไม่มีตัวอินเทอร์เซปแล้วนะครับแล้วเราโจมตีเนี่ยขอแค่การ์ดแค่ 5,000 เนี่ยเขาต้องใช้การ์ดถึง2ใบนะครับในการป้องกันฟีเมลฮันเตอร์ถือว่าเรียกการ์ดบนมือได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องตีแรงครับขอแค่ชิล 5,000 แต่ได้2ใบนะครับจ่ายค่าคอร์สก็ค่อนข้างคุ้มนะต่อมาครับแอคครับผมเทิร์นละครั้งช่องเลียเลือกการ์ดบนมือ1ใบครับนำเข้าโซนแล้วก็จวน1ใบเนี่ยมันเป็นตัวต่อยอดคอมโบที่เติมโซได้ดีมากๆบางอย่างเนี่ยเราเปลี่ยนการ์ดบนมือได้นะครับเอาเข้าโซได้อย่างเช่นเจ้าตัวเมลอาร์เชอร์อย่างเงี้ยบางทีเราสามารถที่จะเอาเมลอาร์เชอร์เนี่ยจากมือเข้าโซแล้วก็จ่ายคาตาบัตกระโดดออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเติมมือได้เลยเพราะเราไม่เสียอะไรเลยครับเราเสียหนึ่งคาตาบัตได้จดหนึ่งใบแล้วเมลอาร์เชอร์ก็จะบวก 5,000 นะง่ายมากๆนะครับอีกทั้งในชุด01นะครับ
จ้าเมลไนท์เนี่ยมันใช้โซเยอะนะครับใช้ถึง3โซบาสในการโจมตีแถวหน้าทั้งหมดนะครับถ้าเราเอามาจัดเบครวมกันแล้วเนี่ยฟีเมลฮันเตอร์ก็จะช่วยเติมโซในช่วงเมนเฟสได้ดีนะครับต่อเนื่องได้ดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวแร็กนาร็อกชุด02นะครับชุดที่2แล้วอย่าลืมนะครับชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยเอามาจัดรวมกันเป็นเด็กเดียวกันได้นะครับผมแล้วก็เอาไปแข่งกับแคนปกติอย่างรอยัลพาลาดินหรือแคเงโลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองสู้กันได้เลยนะครับผมซึ่งการคอลลาโบนี้นะครับของแคนเกมเนี้ยปีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับนำมาต่อยอดคู่กับแร็กนาร็อกนะครับเล่นกันต่อเนื่องกันไปเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยจะมีแคนพิเศษพิเศษแบบนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอจบคลิปนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเด็กโปรไฟล์แร็กนาร็อกให้ดูกันดีกว่าว่าการจัดเด็กของแร็กนาร็อก2กล่องรวมกันแล้วเนี่ยจัดประมาณไหนถึงจะดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ